สวัสดีจ้ามาอีกแล้วค่ะรอบสามวันนี้พี่น้องจ้าวันนี้ทำคลิปสามรอบเพราะว่าพรุ่งนี้ยายเพ็ญพนมรุ้งก็มีธุระไปเจอแม่ทับโหระพาชันแนลค่ะเพราะว่าพาลูกสาวเดินนะคะที่นี่วันนี้นะคะพี่น้องจ้ายายเพ็ญพนมรุ้งคนเดิมค่ะภาษาเหมือนเดิมภาษาโคราชบ้านเองเหมือนเดิมค่ะวันนี้ยายเพ็ญพนมรุ้งจะพามาอะไรรู้ไหมคะพี่น้องจ้าทําครีมกลางคืนสูตรง่ายๆโดยใช่วัสดุที่หาซื้อได้ง่ายแล้วไม่มากสองอย่างเท่านั้นจ้ะพี่น้องแล้วเป็นครีมกลางคืนนะคะหน้าใสหน้าเด้งหน้าชุ่มชื้นสูตรง่ายหาได้ในครัวเรือนเองง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะมีสองอย่างเห็นไหมอย่าเพียงพยายามหาอะไรที่กระชั่งเอาที่แบบไม่มากเรื่องไม่ต้องไปหาไกลด้วยหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและหาในสวนแถวบ้านเองถ้าคนเมืองไทยมีสวนมะนาวสวนอะไรบางคนก็ปลูกถึงจะมีหมู่บ้านจัดสรรเขาก็มีอะไรเนาะหมู่บ้านจัดสรรได้สวนได้เดี๋ยวนี้คนไทยเก่งค่ะทําไรนาสวนผสมทําทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะที่นี่เรามาเข้าเรื่องกันนะคะว่าสูตรนี่น่ะง่ายที่สุดง่ายมากพี่น้องให้ใช้กลางคืนนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะนอกจากแทนนางเอกของเราเสมอค่ะนีเวียกระปุกสีน้ําเงินค่ะฝ้าน้ำเงินเนาะขอใช้คำนี้ค่ะใครจะซื้อกระปุกใหญ่หรือกระปุกเล็กกระปุกน้อยเนาะบ้านเองเรียกกระปุกน้อยได้มดค่ะพี่น้องจ๋ามีตัวนี้แล้วก็อะไรอีกไหมคะอุ้ยนี่เด้อนี่เนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรไหมคะพี่น้องจ๋ามะนาวเหมือนเดิมค่ะมะนาวก็มีประสิทธิภาพก็คือวิตามินซีมากมายใครจะใช้มะนาวเหลืองมะนาวเขียวหรือว่าวิตามินซีที่เป็นไปซื้อมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะได้มดจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีวิตามินซีคืออะไรเองก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าวิตามินซีก็คือมีกรด AHA ช่วยซับไออะไรเนาะพลัดเพลสิวให้หน้ากระจ่างใสเห็นไหมคะมีฤทธิ์กรดเป็นกรดชนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็ใช่ได้ไม่ต้องมากมายมีแค่2 อย่างจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมทำให้หน้ามะนาวก็ทำให้หน้าตึงหน้ากระจ่างใสเหมือนกันนี่เวียก็คือกันสองอย่างสรุปแล้วคือดับเบิลหน้ากระจ่างใสพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะพี่น้องก็รู้อยู่ยายเพ็ญน่ะเคยแนะนําเรื่องทาครีมนีเวียเรียกปุ๊กหนักพี่น้องกองคุณปุ๊กหลายๆจ้ะพี่น้องแต่สูตรนี้นะคะไม่ยากเย็นเลยค่ะแต่ยายเพ็ญอันนี้เด้อที่ยายเพ็ญเสื้อหน่อยมาไหนไหมไหวเดินทางแล้วก็ทากับครีมกันแดดที่เคยบอกไปครั้งที่แล้วว่ายายเพ็ญเวลาเดินทางไปไหนยายเพ็ญจะใช้ครีมนีเวียกับครีมกันแดด50บวกแค่นี้แหละถ้าเดินทางนะคะปุ๊กเข้าไปครับพี่น้องบันเอเรียกปุ๊กนะปุ๊กจนวอกนะพี่น้องปุ๊กประนั้นเลยที่นี่เองก็ทำครีมนี่นะคะพี่น้องจ๋าครีมนีเวียกับมะนาวนี่นะคะอันไหนที่มันมีมะนาวพี่น้องจ๋าเย่เป็นแนะนำเด้ออันนี้เองก็โทษทีนะคะก็ไม่เคยลบหลู่ใครเพราะว่าเองไม่ได้เป็นนักวิจัยไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าครีมมะนาวเนี่ยมันเป็นของสดนึกออกไหมอันนี้มันเป็นของเขาเรียกอะไรเขาทํามาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นของสุดยายเพ็ญแนะนําทําไว้แค่อาทิตย์หนึ่งพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเองใช้มือบางคนก็ขยันก็คือว่าใช้มือทาแล้วก็ไม่ได้บางทีก็คิดว่าทาตัวเองนะมือน่ะไปบางทีเองก็ไม่รู้ว่าเองได้ล้างมือไหมแต่ขออนุญาตนะคะล้างมือก่อนนะคะแต่ยายเพ็ญรู้ว่าทุกคนสะอาดอยู่แล้วยิ่งยุคโควิดด้วยสะอาดทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องบางทีทาไปบางทีมันก็อาจจะมีการขึ้นราได้ถ้าเองเอาวางไว้เอาไว้นานโพดน่ะพูดง่ายๆเนาะจะอาทิตย์หนึ่งไปพี่น้องจ๋ากำลังพอดีอย่าทําหลายกําลังพอดีแล้วก็มีเวลาแล้วก็ทําใหม่เพราะว่ากลางคืนมีเวลาดูแย่ๆพี่น้องเองไม่ได้ไปหาใครแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเขาล็อกดาวน์อะไรอีกต่างหลายอย่างทําครีมอยู่บ้านหน้าพองใสสวยไปด้วยกันนะคะมาดูวิธีทํานะคะส่วนผสมนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายง่ายที่บอกนะคะนี่ยายเพ็ญได้ถวยมาแล้วถวยมาแล้วคะกลัวแบบไม่เห็นชัดนะยายเพ็ญทําแค่หนึ่งช้อนประจำอันนี้ช้อนพูนๆนิดหนึ่งด้วยค่ะช้อนพูนๆนิดหนึ่งเพราะว่าครีมไอ้นีเวียน่ะพี่น้องก็รู้อยู่ปุ๊บไปนานๆน่ะพี่น้องรู้ความชุ่มชื่นความอะไรมันได้หลายอยู่แล้วแล้วก็ผสมกันนี่ด้วยค่ะเอามีดมาผสมกับน้ำอุ้ยจะอีผสมกับน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี่แหละกับวิตามินซีเห็นไหมยายเป็นบอกแล้วสีเขียวสีเหลืองหรือไปเอาไอ้ที่เซตเรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะที่ว่าเขาซื้อตามร้านนะคะคำว่าวิตามินซีครับพี่น้องจ๋าก็หนึ่งช้อนชาบอกเสมอ
1:1ตลอด1ส่วนต่อ1ส่วนตลอดจ้ะพี่น้องรู้ไหมว่าแค่นี้ที่เองเห็นไหมง่ายไม่ต้องไปหาเห็นไหมสูตรพยายามหาอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าถ้าหลายอย่างโพดนะอย่าเพียงว่า4อย่างยังมากโพดนะ2อย่าง3อย่างกำลังพอดีเนาะสูตรหาง่ายๆนะว่ามั้ยคะพี่น้องรู้ไหมว่าเนี่ยไอตัวไอนีเวียนะมันเข้มข้นเนาะพยายามคนให้มันเข้ากันด้วยค่ะเนี่ยพี่น้องจะคนยากนิดนึงด้วยค่ะหอมพี่น้องหอมทั้งนีเวียหอมทั้งมะนาวทำไปเลยพี่น้องจ๋าทำไว้จัก1อาทิตย์ก็ได้พี่น้องมากที่สุดพอแล้วแหละอันนี้พูดกับพูดเนาะเพราะมันมีมะนาวด้วยอิงก็มันเป็นของสดเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะทำเสร็จแล้วก็โปะอย่างที่บอกแต่ถ้าคนไหนแพ้นะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะอย่าทำอย่าโอ้อย่าทานนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ยายเพ็ญพูดเสมอว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคนแต่ละคนค่ะพี่น้องจ๋าแต่เฉพาะครีมอุ่นขอโทษนะเฉพาะครีมนีเวียเนี่ยก็ได้พี่น้องใช่โปะกลางคืนที่ยายเพ็ญบอกนะโปะไปเลยโปะจนขาวบอกกันแหละสักพักหนึ่งพี่น้องก็รู้อยู่ว่าพอเองโปะไปจักครึ่งชั่วโมงเองนวดให้มันแห้งจนถึงครึ่งชั่วโมงพอเองนอนได้ไปจักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงให้หลังพี่น้องจะรู้สึกว่ามันจะมีมันๆนิดนึงนวดไปอีกรอบค่ะพี่น้องหลังจากครึ่งชั่วโมงนะเองลองนอนดูว่ายายเพ็ญเคยแล้วนอนแล้วนะพอยายเพ็ญทำประจำใช่ไหมสักพักหนึ่งมันจะเหมือนไอ้มันมันออกมาพี่น้องจ้ะนวดอีกรอบหนึ่งพี่น้องนวดหมายถึงไม่ใช่เอามาโปะอีกนะยายเพ็ญหมายถึงไอ้ที่ว่ามันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนวดไปให้มันแห้งอีกรอบหนึ่งมันจะรู้สึกพี่น้องไม่เชื่อลองทำดูค่ะมันจะรู้สึกเลยว่ามีเหมือนมันเยิ้มออกมานะไอ้ยะพูดไหลเยิ้มนะพูดภาษากรุงเทพค่ะชนิดนั่นแหละพี่น้องก็ลองดูด้วยค่ะเนี่ยอันนี้สูตรกลางคืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามะนาวน่ะก็ไปอ่านมาเนาะเขาก็เหมือนหลายๆคนแหละที่ทำ YouTube น่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นไวต่อแสงก็เลยให้ใช่เป็นกลางคืนดีกว่าอย่าเพิ่งพูดเสมอว่าถ้าเกิดมีมะนาวหรือมีไอ้พวกวิตามินซีเงี้ยใช่เป็นกลางคืนดีกว่าเห็นไหมพี่น้องคนจะยากนิดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็อย่าเพิ่งทาเด้ออุ้ยมันเย็นนึงพี่น้องแต่มันจะหนืดนิดหนึ่งเด้อหนืดนี่แหละดีพี่น้องเนี่ยเห็นไหมอุ้ยนี่พี่น้องชุ่มดีเช่นชุ่มดีครับยายเพ็ญก็ไม่ได้ขาวอย่างที่ในกล่องโทรทัศน์เด้อค่ะในกล่องโทรทัศน์นี่เด้อโทษทีเด้อยายเพ็ญเพราะว่าเอานี่มาโทษทีก็ต้องเช็ดเพราะว่าหนากับตัวอย่าเอามารวมกันหนาก็คือหนาตัวก็คือตัวพี่น้องเพราะว่าเองก็ไม่รู้เนาะบางทีเองก็นั่งผัดแข่งนั่งผัดขาหนาก็คืออยากจะนั่นพี่น้องพยายามคนด้วยคนยากนิดหนึ่งด้วยค่ะเนี่ยแต่พี่น้องอุ้ยโปะด้วยค่ะอย่าพูดขอคำว่าทาเลยเนาะโปะดีกว่าสูตรแค่2อย่างนะคะพี่น้องจ๋าเป็นสูตรกลางคืนค่ะเนี่ยเห็นไหมดูไม่สวยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเองมันคนยากแล้วพี่น้องก็ไปใส่กระปุกทิ้งไว้แล้วก็อยู่ในอุณหภูมิห้องธรรมดาอย่าลืมนะคะมันเช็คบ่อยๆถ้าพี่น้องทำถึงบอกยายเพ็ญถึงบอกว่าทำแค่1อาทิตย์พอไม่ต้องไปทำนานแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เสียก็ใช้ได้นะพี่น้องนะแต่ถ้าแต่ดูต้องมันเช็คด้วยเพราะมันมีมะนาวอย่างที่บอกเลยค่ะนะคะโปะนะคะปุ๊อย่าลืมนะคะนวดเข้าไปนวดแบบบานๆอีกแล้วนวดแบบนวดเข้าไปพี่น้องนวดจนเขาบอกน่ะจักพักหนึ่งก็ปล่อยมันจักพักหนึ่งแล้วพอมันเยิ้มไอ้มาอีกหนึ่งก็นวดไปใหม่นะจ๊ะจะได้สวยไปด้วยกันค่ะวัย50กว่าวัย40กว่า50กว่าจะได้สวยไปด้วยกันอ้าวอันนี้เป็นสูตรครีมง่ายๆนะคะหาได้ง่ายแล้วหาซื้อถามท้องตลาดก็ง่ายอยู่บ้านนอกก็ซื้อได้อยู่ในเมืองก็ซื้อง่ายเซเว่นก็มีหมดเห็นมั้ยมะนาวก็เอาในสวนเองก็ได้ง่าย2อย่างค่ะอย่างละ1ช้อนชาเท่านั้นนะคะพี่น้องลองไปทำดูเด้อค่ะอันนี้สูตรง่ายที่สุดเลยพี่น้องจ๋าเห็นป่ะเดี๋ยวต่อไปก็ยายเพ็ญก็จะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาให้ดูอีกเด้อค่ะก็ลองไปทำดูนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะคะลองดูนะคะอันนี้ง่ายที่สุดขอบคุณนะคะอีกครั้งค่ะที่เข้ามาติดตามชมยายเพ็ญอีกรอบนึงนะคะอ้าวเป็นอันว่าลองไปทำดูกันนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีอย่าลืมนะคะสุดท้ายตอนเช้าตื่นเช้ามานวดหน้าสารพัดอย่างกินกาแฟผสมกับมะพร้าวอย่าลืมนะคะช่วยลดความอ้วนช่วยถ่ายเทได้ดีนะคะเอาลองไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีวันเวลาที่ดีเหมือนเดิมเช่นเดิมค่ะขอบคุณค่ะ